สวัสดีค่ะวันนี้เป็นบันทึกการเทรดประจำวันจันทร์ที่12เดือน10นะคะต้อนรับการเทรดวันแรกของสัปดาห์เป็นยังไงกันบ้างคะมีใครได้จังหวะการเทรดอะไรบ้างไหมเพราะว่าตลาดวันนี้ก็ไม่ได้มีระยะวิ่งมากมายเท่าไหร่นะคะยังมีโซนการวิ่งอยู่ในกรอบเดียวกับเมื่อวันศุกร์แล้วก็วันพฤหัสที่ผ่านมาด้วยซ้ำค่ะทำให้การเทรดของพอร์ตเราก็ยังไม่ได้มีแอคชั่นอะไรเพิ่มเติมนะคะได้แต่เป็นจังหวะในการจับดูพฤติกรรมตลาดราคาต่อไปค่ะทั้งใน TFX แล้วก็ทองคำเพราะฉะนั้นก็มาติดตามการวิเคราะห์กราฟการวิเคราะห์ราคากันดูนะคะว่ามีแนวโน้มจะไปในทิศทางไหนและเรามองกันยังไงบ้างค่ะตอนนี้ก็4:50แล้วนะคะเข้าสู่ช่วง5 นาทีสุดท้ายของตลาด TFX มาดูกันนะคะ Set 50 Spot วันนี้ปิดไปแล้วที่ 804.59 นะคะวันนี้เขียวๆมานิดหน่อยส่วน TFX นะคะเหลืออีก5นาทีจะปิดก็วิ่งอยู่ที่ 803.7 นะคะห่างกับตัว Set 50 Spot ไม่ถึงจุด1เลยนะคะก็ใกล้กันมากเลยแก็ปเนี่ยไม่ห่างเท่าไหร่วันนี้นะคะราคา อยู่ในกรอบใกล้เคียงกับเมื่อ2วันก่อนเรามาดูจากภาพ Day นะคะแท่ง Day เนี่ยทางซ้ายสุดนี้จะเห็นเลยค่ะว่า3วันที่ผ่านมานะคะวิ่งอยู่ในโซนเดียวกันก็คือขึ้นลงอยู่แถวๆนี้แหละนะคะก็ยังไม่เบรกโซนนี้ไปได้และมันจะอยู่ในโซนบนของวีคที่ผ่านมานะคะยังไม่รู้ว่าจะสามารถเบรกขึ้นไปได้หรือเปล่านะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปในไทม์เฟรม60นาทีที่เราพูดไว้เมื่อวันศุกร์นะคะว่ามันราคาเบรกขึ้นมาเหนือเส้น moving average แล้วและในวันนี้ก็คือทำท่ายืนอยู่ได้นะคะทำให้ตัว moving average เนี่ยถูกดึงขึ้นมาแต่ยังไม่ตัดนะคะใกล้จะตัดละถ้าพรุ่งนี้ยืนต่อไปได้อีกวันนึงอะ moving average นะคะน่าจะตัดขึ้นมาได้ค่ะแต่วันนี้ก็เตรียมตัวทำท่าเหมือนเตรียมพร้อมนะคะแต่ยังไม่ตัดแต่ในทางเฟรม15นะคะทางขวาสุดนี่ก็จะเห็นว่าสามารถยืนตรงเส้น moving average เนี่ยได้อย่างสวยงามเลยนะคะยืนเสร็จแล้ววันนี้ก็ยังยืนบนเส้นได้ต่อเหมือนเตรียมนะเหมือนว่าจะไปต่อได้อันนี้ก็คือดูตามระบบนะคะมันกราฟมันบอกยังไงเราก็วิเคราะห์ไปตามนั้นทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเราก็มีไอตัวสถานะที่เราเปิดอยู่ยังมีช็อตอยู่นะคะ1คอนแทรคแต่ว่าอันนั้นก็เปิดเพราะว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์ที่เรามองด้วยMACD เอ่ยแล้วก็ RSI เอ่ยนะคะก็เปิดไปตามระบบของเราแต่ถ้ามองด้วยเทรนด์ตรงนี้ณวันนี้นะคะมันก็เหมือนกับว่ามันน่าจะยืนได้แล้วก็น่าจะขึ้นแต่เราก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าที่เราผิดทางสมมุติถ้ามันผิดทางนะมันเบรกขึ้นไปก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ปล่อยมันค้างเอาไว้ร่วมกับออปชันเพราะว่าเราเปิดคู่กับออปชันเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะรอให้มันเข้าสู่โซนถัดไปเพื่อที่จะได้แอคชั่นในสเต็ปต่อไปอะค่ะก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะสำหรับการเทรดด้วยฟิวเจอร์คู่กับออปชันค่ะก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็มีท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามดูคลิปก็ยังมีคำถามที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับการเทรดแบบไม่ stop loss ไม่ cut loss อยู่นะคะก็อยากจะให้เร่งทำคลิปออกมาแต่จริงๆตรงนี้เนี่ยก็คือพยายามจัดทำอยู่นะคะแต่ว่าต้องขอให้ใจเย็นนิดนึงพยายามจัดทำอยู่ค่ะแต่สิ่งที่อยากจะชี้แจงนะคะคือว่าไอ้ระบบการไม่ cut loss เนี่ยอย่าไปเน้นว่าคีย์หลักมันคือไม่ใช่ว่าไม่คัดลอสนะคะคีย์หลักหัวใจหลักของมันเลยเนี่ยคือการที่เราจัดสรรทรัพยากรในการเทรดของเรายังไงดีนะคะการที่จะบอกว่าไม่คัดลอสได้เนี่ยมันมาจากเพราะอะไรเพราะว่าเราได้แบ่งทรัพยากรหรือว่าเงินทุนของเราทั้งหมดแล้วนะคะว่าเราจะวางโซนแบบไหนเราจะเป็นการเทรดแบบให้มันอยู่ได้ยาวๆเลยเราถึงไม่คัดลอสได้คือต้องเข้าใจมาจากแก่นตรงนั้นก่อนนะคะอย่าไปยึดติดตีความกับว่าไม่คัดลอสมันดีเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมีส่วนตัดขาดทุนออกจากพอร์ตของเราไปเลยแบบนั้นถ้าคิดด้วยคอนเซปต์หรือหลักการแบบนั้นอ่ะมันจะต่อยอดไปไม่ได้นะคะคือมันจะไม่เข้าใจแก่นของมันที่แท้จริงค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าคือถ้าสนใจเนี่ยก็อยากจะให้ค่อยๆใจเย็นๆนะคะค่อยๆติดตามดูไปเพราะว่าในการที่เราจะแบ่งสรรจัดสรรทรัพยากร MM ของเราเนี่ยมันทำได้หลากหลายรูปแบบจะคัดลอสก็ดีจะไม่คัดลอสก็ดีนะคะมันทำได้หมดแล้วมันไม่มีวิธีไหนที่ผิดหรือถูกทุกอย่างนะคะมันมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันหมดนะคะอย่างเช่นการเทรดที่เทรดอยู่เนี่ยเทรดฟิวเจอร์กับออปชันมันก็เป็นในรูปแบบหนึ่งที่เราไม่ต้องคัดลอสไปเป็นไม้ๆไปเนี่ยอย่างอันเนี้ยถ้าผิดทางเราก็ไม่ได้คัดทีเดียวแต่ถามว่ามันมีการคัดลอสไหมเราได้ใช้ออปชันเป็นตัวที่การันตีสต็อปลอสหรือว่าคัดลอสของเราแล้วก็ใช้ตัวนั้นแทนนะคะซึ่งประโยชน์ของมันนะคะก็มีได้ตอบไปแล้วแล้วก็เคยพูดไปแล้วด้วยว่าประโยชน์ของออปชันในการมาใช้สต็อปลอสแทนเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือเราไม่ได้ต้องตัดคัดลอสมันไปเลยทีเดียวและมันยังอยู่กับเราไปได้จนหมดอายุ3เดือนของมันนะคะมันไม่เหมือนกับปกติที่เราคัดลอสถ้าปกติเราคัดลอสตัดขาดทุนไปก็จบกันไปเลยเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์มันแล้วก็ต้องเสียเงินในส่วนนั้นไปแต่ถ้าใช้ออปชันแทนเนี่ยส่วนที่เราทำใจยอมรับแล้วว่าเราจะคัดลอสก็คือค่าพรีเมียมที่เราจ่ายไปนั่นน่ะตรงนั้นนะคะมันสามารถใช้ได้ยาวๆเลย3เดือนตลอดจนกว่ามันจะหมดอายุและถ้าในระหว่างทางเกิดเราเทรดไปแค่เดือนครึ่งหรือเดือนเดียวเมื่อไหร่ก็ตามเราเกิดปิดฟิวเจอร์ได้แล้วแล้วออปชันเกิดมีกำไรด้วยเราเกิดบอกว่าอยากจะปิดทำกำไรแล้วก็สามารถทำได้เช่นกันเห็นไหมคะมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เสริมขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าข้อเสียของมันที่แตกต่างก็คือเราก็ต้องลงทุนในส่วนที่ต้องจ่ายค่าพรีเมียมนี้ไปก่อนนะคะโอเคค่ะตอนนี้ 4:56 แล้วเพิ่งจะปิดไปนะคะสำหรับตลาด TFX ปิดไปที่ 803.6 นะคะก็ห่างกับ Set 50 Spot อยู่ประมาณ1จุดนะคะวันนี้เนี่ยเขาทำโลไปที่เท่าไหร่นะ 795.6 นะคะ 795.6 ก็เป็นแท่ง3 4 5 6 7นี่นะคะแท่งตรงนี้ค่ะแท่งเขียวๆตรงนี้เพราะว่าวันศุกร์นี้ปักหมุดลงมาตรงนี้และปิดทำท่าเหมือนยืนได้ที่บอกนะคะพอมาวันนี้ตอนแรกขึ้นไปหน่อยแล้วก็ย้อนลงมานะคะอยู่ที่ 795.6 และขึ้นไปทำไฮที่8เท่าไหร่นะ 804.9 นะคะก็แถวๆตรงนี้ห่างกันอยู่เกือบ10จุดนะคะก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่ามันดูเหมือนเล็กๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงระยะนี้นี่วิ่งกันประมาณ10 กว่าจุดวันนี้นี่วิ่ง10จุดก็ถือว่าเนี่ยมันดูออกข้างๆขึ้นไปลงมาแต่ว่าก็ปกตินะคะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันจันทร์ปกติส่วนใหญ่วันจันทร์เนี่ยทิศทางตลาดมันจะยังแบบไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าเพิ่งปิดเสาร์อาทิตย์ไปนะคะก็แสดงว่าช่วงต้นสัปดาห์นี้อาจจะมีออกไซด์เวย์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงปลายสัปดาห์อาจจะมีระยะวิ่งมาให้เราได้เห็นกันแต่ยังไงก็ลองติดตามกันไปนะคะการวิเคราะห์กราฟในวันนี้ก็ยังดูว่าเนี่ย2ไทม์เฟรมนะเริ่มขึ้นมาแล้วแต่ในไทม์เฟรมเดย์ยังเป็นขาลงอยู่นะคะถ้ามันขึ้นต่อก็ต้องคอยจับตาดูพวกแนวต้านพวกนี้เอาไว้ค่ะส่วนถ้าใครลุ้นในขาช็อตก็ต้องลุ้นว่ามันจะตัดกลับลงมาในไทม์เฟรมเล็กเนี่ยจะหลุดกลับมาเป็นขาช็อตได้อีกทีเมื่อไหร่นะคะสำหรับวันนี้ในพอร์ตยังไม่มีการซื้อขายอะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้มี pending order รอปิดด้วยค่ะก็มาเก็บราคาออปชันกันเลยดีกว่านะคะstrike price ของ ATM ยังอยู่ที่ระดับ800นะคะ800จุดโดยที่วันนี้จริงๆถึงแม้ว่ามันยังไม่ได้ออกไปในทิศทางไหนสักทีเดียวนะเพราะว่าตะกี้นี้ที่เราดูจากกราฟจะเห็นว่ามันออกแบบไซด์เวย์ออกข้างๆมากกว่านะคะแต่ยังไงก็ตามฝั่งคอออปชันเขียวนะคะวันนี้มันเหมือนยังยืนอยู่ในโซนบนๆได้คอออปชันเลยดูเขียวกว่าส่วนพุทออปชันนะคะแดงไปตามระเบียบนะคะแดงหมดเลยทั้งบิดและออฟเฟอร์นะคะตั้งแต่ระดับ OTM มาจนถึง ITM นี่แดงทั้งกระดานเลยค่ะลองไล่ราคาเก็บกันดูนะคะนี่โอเคค่ะไปต่อกันที่ payoff chart กันเลยดีกว่านะคะยังเหมือนเดิมนะคะสำหรับ payoff chart ตรงนี้มี3ตัวนะคะ
ฟิวเจอร์ช็อตตัวหนึ่งแล้วก็ลองออปชันลองคอลหนึ่งตัวลองพุทหนึ่งตัวนะคะทำให้ได้สมรภูมิการลบออกมาเป็นแบบนี้นะคะยังไม่มีอะไรมากนะคะสำหรับตอนนี้ไปดูหน้าพอร์ตซะหน่อยดีกว่าว่าอะไรขาดทุนกำไรบ้างที่หน้าพอร์ตตอนนี้ก็ยังขาดทุนหมดเลยนะคะทั้งออปชันแล้วก็ตัวฟิวเจอร์ด้วยแต่ออปชันเราไม่ได้เป็นห่วงนะคะไม่ค่อยการที่ซื้อลองออปชันมาปกตินี่เท่าที่เห็นจาก2ซีรีส์ที่ผ่านมาก็เห็นกันอยู่นะคะว่าถือมันจนหมดอายุเลยเพราะฉะนั้นมันจะลบจะบวกเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจมันเท่าไหร่อยู่แล้วนะคะจะสนใจตัวฟิวเจอร์มากกว่าหรือไม่ก็พวกตัวช็อตออปชันที่เวลาเปิดเข้ามาก็อยากจะให้มันปิดทำกำไรนะคะเดี๋ยวติดตามกันไปนะคะสำหรับวันจันทร์วันนี้ราคายังไม่ค่อยไปไหนยังอยู่ในกรอบเดิมเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อค่ะว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะสำหรับทองคำนะคะมาดูกันค่ะวันนี้นะคะตอนเช้าเนี่ยทำท่าเหมือนจะเบรกกรอบของเมื่อวานไปนะคะเมื่อวันศุกร์ไปนิดนึงแต่ยืนไม่ได้เหมือนเป็นฟอลเบรกนะคะเพราะว่าตอนนี้โดนตบกลับลงมาในโซนเดิมของเมื่อวันศุกร์จริงๆเมื่อวันศุกร์ระยะวิ่งเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเราดูระยะวิ่งของวันศุกร์เนี่ยมันไกลถ้าเทียบกับวันอื่นๆตั้งแต่จันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยที่ผ่านมามันวิ่งนิดเดียวแล้วก็มาวิ่งวันศุกร์นะคะเยอะแล้วก็โดนเมื่อเช้านี้ทำท่าเหมือนจะเบรกแล้วลงมาต้องดูนะคะว่าตรงนี้มันจะย่อไปถึงไหนหรือว่าย่อนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะเบรกขึ้นไปใหม่ค่ะเพราะว่าโซนตอนนี้ยังอยู่ที่แถวๆชนไฮของวีคอยู่นะคะอันนี้เป็นกรอบวีคนะคะตรงกลางนี้เป็นแท่งอันนี้ทำเฟรม4ชั่วโมงนะคะ H4 ตอนนี้เนี่ยในทำเฟรม1ชั่วโมงนะคะมันก็เป็นขาขึ้นอยู่แล้วมันโดนตัดกลับขึ้นมาใหม่แต่มันไซด์เวย์อยู่นะคะเพราะว่ามันตัดขึ้นตัดลงมาหลายรอบแล้วแหละใน H1 นะคะแต่ยังไงก็ตามคือจังหวะมันจะไซด์เวย์หรือไม่ไซด์เวย์เนี่ยเราก็ดูได้ว่าพอมันลงมาเนี่ยโดน moving average มันรับอยู่ไหมยืนได้ไหมนะคะหรือว่าถ้าจังหวะมันไซด์เวย์เราก็มาดูในทำเฟรมอื่นนะคะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยตัวที่มันรับอยู่ก็จะเป็นในทำเฟรมเดย์นะคะตรงซ้ายมือสุดเนี่ยมันยังอยู่ในโซน moving average และรับอยู่แล้วก็ทำท่าเหมือนเด้งอยู่นะคะตอนนี้ต้องดูว่ามันจะดีดขึ้นไปถึงไหนเพราะว่าตอนนี้อยู่แถวๆโซน high ของ week และจังหวะที่มันเด้งมานี่นะคะถ้าดูกรอบของในเดย์เนี่ยมันคือกรอบมันคือของเดือนที่แล้วมันอยู่ช่วงกลางๆของเดือนนะคะและแถวๆโซนบนเนี่ยมันมีช่วงราคาก่อนหน้านี้หนาแน่นก็คือก้อนนี้นะคะกว่าถ้าเกิดว่ากว่าจะผ่านไปถึงโซนข้างบนเนี้ยก็ต้องผ่านหลายด่านหน่อยนะคะตรงนี้ต้องดูว่าน่าจะขึ้นเนี่ยมันน่าจะหนืดหน่อยหรือว่าอาจจะยากหน่อยหรือว่าถ้าขึ้นไปเร็วๆแล้วโดนตบกลับลงมาก็อาจจะแสดงว่าอาจจะลงต่อนะคะสำหรับกราฟทองคำนะคะก็คิดว่ามันน่าจะย่อลงมาก่อนนะคะจังหวะนี้แต่ย่อลงมาตรงไหนคิดว่าน่าจะย่อมาถึงตรงแถวอาจจะแถวๆตรงโซนนี้ได้นะคะแถวๆ19,900เนี่ยต้องดูว่ามันจะรับอยู่ไหมนะคะและเดี๋ยวต้องดูกันค่ะว่ามันจะกลับไปขึ้นอีกไหมหรือว่าคราวนี้จะลงมาเลยนะคะก็การวิเคราะห์ราคานะคะเราก็สามารถจะคาดเดาได้ตามอินดิเคเตอร์ของเราหรือระบบเทรดของเราที่เราใช้นะคะคาดเดาได้แต่เราไปควบคุมมันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือควบคุมในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราควบคุมได้ทำให้มันดีที่สุดค่ะคือควบคุมตัวเราเองควบคุมเงินของเราที่เราจะลงไปควบคุมวินัยของเรานะคะทุกๆอย่างที่เราควบคุมได้ทำมันไปนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะส่งผลให้กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ค่ะให้มันดีเองสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือราคานะคะหรือว่าผลกำไรที่มันจะตอบแทนเรามาเนี่ยพวกนี้เราควบคุมไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เราควบคุมได้ดีแล้วเดี๋ยวผลพวกนั้นเนี่ยมันจะดีตามมาเองนะคะก็ฝากกันเอาไว้นะคะขอให้ทุกคนเทรดด้วยความมุ่งมั่นมีวินัยและไม่ประมาทนะคะรับรองว่าเราจะต้องพัฒนาแล้วก็เทรดสำเร็จได้แน่นอนค่ะสำหรับบันทึกการเทรดในวันนี้ก็คงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ